สวัสดีค่ะเจอกับแอดมินปัดอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินจะมาตอบคำถามข้อสงสัยของใครหลายๆคนที่เวลาเราทำงานเนาะเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะซื้อบ้านก่อนหรือว่าจะซื้อรถก่อนดีนะคะโดยส่วนตัวนะคะทำที่แอดมินเนี่ยได้สังเกตมานะคะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกที่จะซื้อรถก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยรถเนี่ยสามารถขับไปทำงานได้นะคะแล้วก็ช่วยเราในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นขนของเคลื่อนย้ายของหรือว่าเวลาเราไปทำงานหรืออะไรเงี้ยไปข้างนอกต่างจังหวัดมันจะสะดวกกว่านะคะอย่างที่สองเลยนะการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะเลือกซื้อบ้านก่อนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยบ้านเนี่ยราคาสูงพอๆกับตัวรถเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็คือรถเนี่ยมันมีให้เลือกหลายเกรดหลายราคาแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยราคาจะหลักล้านขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจริงอยู่ที่เขาบอกว่ารถเนี่ยใช้ไปยิ่งเสื่อมก็คือยิ่งลดลงแต่ว่าบ้านเนี่ยยิ่งมียิ่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเรามองในมุมว่าสมมติว่าตัวแอดมินเนี่ยเป็นคนอยู่ที่สกลนครแล้วไปทำงานที่กรุงเทพแอดมินต้องไปซื้อบ้านที่กรุงเทพไหมก็ไม่นะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านดังนั้นนะคะก็คือแนะนำหรือในการทำสถิติเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกซื้อรถก่อนค่ะแล้วค่อยมาซื้อบ้านนะคะบ้านก็คือเราสามารถเลือกผ่อนรถผ่อนบ้านพร้อมกันได้ถ้ากำลังเราไหวนะคะอย่างที่ประเสริฐผลสกลนครของเรานะคะก็คือรถเนี่ยเป็นรถมือสองที่ราคาเนี่ยก็คือราคาถูกมากนะคะราคาเบามากนะคะแล้วก็มีทางเลือกให้เราหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดเงินผ่อนนะคะเงินสดก็ถ้าเป็นซื้อเงินสดเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงเท่ารถมือหนึ่งอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนไหนอยากได้บ้านพร้อมรถเลยก็คือแนะนำให้มาที่ประเสริฐผลสกลนครเลยค่ะเพราะว่ารถเราราคาถูกนะคะสามารถซื้อรถไปด้วยแล้วก็ผ่อนบ้านไปด้วยได้เลยค่ะวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครคิดถึงแอดมินปัดนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนกลับมาก่อนค่ะพี่ตากล้องค่ะอย่าลืมนะคะว่ารถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะถ้าใครคนไหนนะคะมีคำถามข้อสงสัยสามารถอินบ็อกซ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเรามีแอดมินพร้อมบริการคุณลูกค้าตลอดเลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะลาไปจริงๆแล้วค่ะรอบนี้บ๊ายบายค่ะ